สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหมุนนิสต้านะคะช่องที่จะมาพูดคุยแชร์เทคนิคและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกาแฟค่ะเราเคยทำคลิปชงกาแฟทีเดียวหลายๆแก้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ให้เผื่อใครจำไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ดูค่ะคราวนั้นเนี่ยเราใช้ดิปเปอร์01ชงกาแฟ35กรัมแทบจะเรียกได้ว่าเต็มกำลังของดิปเปอร์เลยนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะใช้ดิปเปอร์02ชงกาแฟ2แก้วค่ะจะชงเพื่อต้อนรับแขกที่มาที่บ้านหรือจะชงแล้วดื่มด้วยกันกับแฟนหรือคนรู้ใจก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะวิธีการชงกาแฟ2แก้วโดยใช้ดิปเปอร์02เนี่ยนะคะเขามีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่จะชงกาแฟแบบนี้แต่สำหรับวันนี้นี่นะคะเราจะชงแบบเทน้ำรอบเดียวค่ะเหตุผลที่เราใช้วิธีชงแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราคิดว่าการที่เราจะชง2แก้วให้เพื่อนหรือว่าแขกดื่มนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินแบบไหนชอบกินไบร์ทออกเปรี้ยวหน่อยหรือว่าชอบหวานหวานบอดี้เข้มๆแล้วถ้าเราจะถามเขานะคะเกิด2คนเนี่ยเขาชอบกินไม่เหมือนกันน่ะชอบคนละแบบอ่ะทำยังไงก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ชง2แก้วแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นจะต้องชงทีละแก้วแล้วก็ปรับวิธีการชงให้กาแฟเนี่ยถูกปากของคนกินค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้หลักทางเดินสายกลางชงให้บาลานซ์หน่อยเพราะคิดว่าทุกคนกินได้ไม่ว่าลึกๆในใจเนี่ยจะชอบกินแบบไหนกาแฟที่จะใช้ชงวันนี้นะคะจะเป็นกาแฟดอยตุงเบบี้เกชาค่ะบดด้วยคอมาดันเต้28คลิกโดยเราจะใช้กาแฟ30กรัมและน้ำ400กรัมค่ะชงอัตราส่วนประมาณ1ต่อ13ใช้น้ำอุณหภูมิ90องศาและชงเร็วนะคะเพราะว่าเราเทน้ำแค่ครั้งเดียวเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่สกัดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะขมเข้มค่ะเดี๋ยวเราไปชงกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ล้างกระดาษกรองกันก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทกาแฟลงไปเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มจากการบูมผงกาแฟด้วยน้ำ60กรัมค่ะแล้วก็ทิ้งไว้30วินาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำทีเดียวเลยนะคะจนกระทั่งปริมาตรรวมเนี่ยมันเป็น400กรัมค่ะโดยที่ว่าเทจากข้างในนะคะวนจากข้างในออกไปข้างนอกแล้วก็จากข้างนอกเข้ามาข้างในค่ะมันจะได้สกัดทั่วถึงเทแรงหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะตันค่ะเทให้ได้เวลานะคะประมาณ1ถึง1นาที15วินาทีราวๆนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รอให้น้ำไหลหมดนะคะตอนที่ชงด้วยดิปเปอร์01เนี่ยเราไม่ได้ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าดิปเปอร์มันเล็กค่ะพื้นที่น้อยจะมาเทน้ํา 3-400 กรัมแบบนี้เนี่ยทีเดียวเนี่ยน้ำล้นแน่ๆค่ะแต่ถ้าไม่ล้นเนี่ยก็คือเราจะต้องเทช้าๆพอเทช้าๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สกัดเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวอาจจะขมเข้มได้ก็เลยแบ่งเททีละหลายๆรอบพอออกน้ำหมดแล้วก็ยกออกค่ะเดี๋ยวมาชั่งดูนะคะว่าได้น้ำกาแฟเท่าไหร่ได้น้ำกาแฟทั้งหมด 344.5 กรัมค่ะมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะคะมีดอกไม้พุ่งขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วมันมีกลิ่นแบบหมักๆขององุ่นโทนคล้ายๆไวน์ค่ะแล้วก็มีส้มชัดชัดมากเลยหวานๆแล้วก็สดชื่นค่ะบอดี้ก็โอเคเลยนะคะกำลังดีค่ะชงแบบนี้เนี่ยก็จะดื่มง่ายคนส่วนใหญ่น่าจะชอบเสิร์ฟแขกได้ไม่อายใครยังไงก็ลองชงกันดูนะคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องหมุนนิสต้าไว้นะคะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยบ๊ายบาย